สวัสดีค่ะมาฟังเรื่องราวของจิ้งจับภูเขาหิมะกันต่อนะคะตอนที่แล้วนะคะจบลงตรงที่ขณะทั้ง3กลุ่มกําลังต่อสู้แยง่งชิงกลองเหล็กอยู่นั้นจู่ๆก,ก็มีอาวุธลับซัดเข้ามากลางกลุ่มเลยทีเดียวนะคะวันนี้มาฟังกันต่อค่ะว่าอาวุธลับนั้นถูกซัดมายังไงจากไหนและเพื่ออะไรในจิ้งจอกภูเขาหิมะ EP ที่3ทุกคนในที่นั้น ต่างตื่นตระหนกไม่รู้ว่าอาวุธลับนั้นสัตว์ออกมาจากที่ใดต่างพากันกวาดมองไปยังทิศของอาวุธนั้นเจ้าของอาวุธลับนั้นก็คือหลวงจินทราเขาขาผู้หนึ่งซึ่งถือประคำพวงใหญ่ก้าวเท้ากม้มกายเดินเข้ามาเก็บของที่สัตว์ออกมาเมื่อครู่ซึ่งเป็นเพียงลูกประคำเม็ดหนึ่งเท่านั้นลูกประคำแค่เม็ดเดียวสามารถปัดดาบหนักให้ตกลงไปได้ สแสดงว่าหลวงจีนรูปนี้ต้องมีฝีมือแกล่งกล้ามิใช่น้อยหลวงจีนชลาประคองแตซานีให้ลุกขึ้นถอนอาวุธลับออกจากไกลหน้าพลันเอ่ยปากขอยาถอนพิษกับมือเจ็ดดาวเมื่อเจ็ดดาวประเมินฝีมือของหลวงจีนภายในใจเห็นมีฝีมือสูงเยีย่ยมอีกทั้งมันก็ไม่มีความเคืองแค้นใดกับแตซานียแข็งขืนไปคงไม่มีทางดีแน่ จึงล้วงขวดเล็กๆออกจากอกเสื้อสองใบหล้วงยาเม็ดสีดำจากขวดหนึ่งส่งให้หลวงจีนอีกขวดส่งให้ชังแชบุญไปพอกบาดแผลให้กับแต้ซานีย่ยหลวงจีนถามว่าต่อสู้กันด้วยเรื่องเหตุใดชาวหุ้นขีจึงบอกว่าเทาจื่ออันข้าอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าข,ของสำนักมังกรฟ้าฝ่ายเหนือคนก่อนแล้วขโมยของวิเศษของสำนักมา เท่าแปะสวยได้ยินดังนั้นจึงบอกว่าสองตระกคูลเกี่ยวดองเป็นญ,ญาติกันลูกชายมันเป็นลูกเขยจะฆ่าช้งกุยลงเจ้าสำนักองค์กรฟ้าฝ่ายเหนือได้ยังไงชาวหุนคีว่าก็เพื่อขโมยของวิเศษไงทำให้เท่าแปะสวยโกรธและทำท่าจะต่อสู้กันอีกครั้งแต่หลวงจินทราก็เข้ามาปัดอาวุธของทั้งคู่กระเด็นเป็นลนทิศลทางซะก่อนทำให้ทั้งหมดนั้น เห็นกำลังภายในสูงเยี่ยมของหลวงจีนกับตาทำให้ยิ่งเกรง่แกล้งระวังตัวมากขึ้นสองพ่อลูกแซ่เทาเข้าใจว่าหลวงจีนเป็นพวกเดียวกับสำนักมังกรฟ้าแต่หลวงจีนปฏิเสธเมื่ได้ยินดังนั้นคนของสำนักมังกรฟ้าก็คิดว่าหลวงจีนคงจะเป็นพวกของสำนักคุ้มภยัยจึงมาช่วยแต่สาเนเอาไว้แต่หลวงจีนก็ปฏิเสธอีก เมื่อมือเจ็ดดาวถามว่าเจ้าภาพที่เชิญหลวงจีมานั้นเป็นผู้ใดหลวงจีนกลับตอบว่าเจ้าภาพนั้นไม่ประสงค์ให้เอ่ยนะทั้งยังกล่าวต่อไปอีกว่าที่นี่เน็บหนาวไม่มีสุราและอาหารอย่ากละนั้นเลยจะขอเชิญทั้งหมดไปรบกวนเจ้าภาพที่เชิญมันมาเสนหน่อยราชอ,องครักษ์หลวงได้ยินดังนั้นจึงรีบเอ่ยปากขอตัวและทยานออกจากกลุ่มทันควัน หลวงจีนชลาเห็นดังนั้นก็กระโดดเลี้ยวกลางพื้นหิมะตามไปในชั่วพลิบตาก็ปลาดไปถึงเบื้องหน้าของราชองครักษ์หลวงต่ปบข้อมือขวาแล้วลากมันกลับมาคนทั้งกลุ่มเห็นหลวงจีนฉุดลากองครักษ์กลับมาถึงกับแตกตื่นกับพลังฝีมือสูงล้ำเมื่อกลับมายืนเบื้องหน้าคนทั้งกลุ่มมันก็กล่าวว่าราชองครักษ์หลวงรับคำเชิญแล้ว ไปกันเถอะแต่ขณะกำลังจะออกเดินทางก็ได้ยินเสียงเอะอะเมือม่เหลียวมองรอบกลุ่มจึงได้รู้ว่าขาดไปสองคนคือจิวหุนเอียงกับหัวหน้าสำนักคุ้มกันภัยทั้งหมดจึงเร่งรุดย้อนกลับไปยังหลุมดินที่เดิมแล้วก็เห็นทั้งคู่กำลังต่อสู้กันอย่างชุลมุนหลวงจีนชลาเห็นดังนั้นจึงตรงเข้าไปแยกทั้งคู่ออกจากกัน ทั้งที่มือยังคล้ากุมราชอ,องครักษ์หลวงอยู่เมื่อแยกทั้งคู่ได้สำเร็จแล้วจึงพูดว่าให้เร่งออกเดินทางไปรบกวนอาหารเช้าของเจ้าภาพที่เชิญมันมาโดยเร็วทั้งหมดจบตากันหลังจากเห็นพลังฝีมือของหลวงจีนและสิ่งที่ทำกับองครักษ์หลวงต่างก็ไม่มีใครกล้าปฏิเสธให้เสียหน้าอีกต่างเดินติดตามอยู่ด้านหลังมันแต่โดยดี เดินกันมาต่ออีกพักใหญ่ท่ามกลางหิมะทุกคนต่างคิดในใจว่าม่รู้ว่าบ้านของเจ้า,าพาทนั้นอยู่ห่างไปอีสักแค่ไหนหลวงจีนนั้นคล้ายรู้ความในใจของทุกคนชี้มือไปยังยอดเขาลูกหนึ่งแล้วกล่าวว่าอยู่อีกไม่ไกลที่เบื้องบนนั้นเอ๋คนทั้งแปดที่ตามมาอันได้แก่กลุ่มสำนักมังกรฟ้าไฟเนื้อ ซึ่งมีมือเจ็ดดาวเป็นผู้าอุโสใหญ่เ่าหุนขีเจ้าสานักบังกรฟ้าคนใหม่จิวหุนเอียงสิทธน้องร่วมสำนักและชังแช่บุนลูกสาวเจ้าสานักคนเก่าที่ถูกฆ่าตายสถานฟ้าทักษินเจ้าสานักบังกรฟ้าฝ่ายใต้เถาแปะสวยและเทาจื้ออันสองพ่อลูกซึ่งเป็นสหายและลูกเคยของเจ้าสำนักบางกรฟ้าคนก่อนที่ถูกฆ่า และเหลาง่วนเหาะราชอ,องครัก์วังหลวงทั้งหมดต่างมองดูยอดเขาสูงเสศษฟ้าจุดหมายที่หลวงจินชรากล่าวถึงด้วยความวาดวันอยู่ภายในใจเป็นยังไงบ้างคะฟังมาสามบทกิมยงเปิดฉากมาอย่างรวดเร็วด้วยการแย่งชิงของหลายฝ่ายเลยนะคะปริศนาการตายของเจ้าสำนักมังกรฟ้าคนก่อน ปริศนาของกล่องเหล็กที่ว่าสำคัญสำคัญนั้นมีสิ่งใดอยู่ข้างในกันแน่ถึงแย่งชิงกันหลายฝ่ายเหลือเกินที่สำคัญนะคะกิมยงก็ยังไม่ลืมสอดแทกการเสรียดสีเล็กๆอย่างการซัดอาวุธรอบทำร้ายของมือเจ็ดดาวพวกอาวุธสของสำนักมังกรฟ้าฝ่ายเหนือสำนักใหญ่แท้ๆแ,แต่ไม่ต่อสู้อย่างซึ้งซึ่งหน้าแถมยังกล่าวมาอีกว่าถ้าไม่แผ่งพลายออกไปก็ไม่มีใครรู้ ปิดซุกซ่อนความผิดด้วยความรู้สึกธรรมดาเชน่นนี้ภายในสำนักอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรซุกซ่อนอยู่อีกก็เป็นได้อันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะคะจะกล่องเหล็กกล่องเดียวจะนำพาคนทั้ง9ก้าไปพบเจอเรื่องราวอะไรต่อไปมีความลับอะไรซ่อนอยู่ภายในกล่องเหล็กนั้นไปติดตามกันต่อนในตอนหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ